ผู้สมัครนะครับหลายคนก็ยังลงพื้นที่กันเพราะมันงวดมาแล้วนะก็ต้องขยันลงพื้นที่กันหน่อยเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ส่งผู้ว่าแต่ส่งสกนะครับเขาก็ไปมีคนดังไปช่วยหาเสียงเมื่อวานนี้นะครับตลาดคลองรัฐมยมเนี่ยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยก็ตำแหน่งยาวมากเลยนะอ่านถ้าใส่หน้ากากนี่แทบจะขาดใจเลยเอาว่าหัวหน้าครอบครัวแล้วกันนะเพราะว่าคนก็รู้จักกันดีนะครับก็ไปช่วยทีมงานสกของพรรคเนี่ยนะครับหาเสียงนะก็เสนอนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระจายความมั่งคั่งให้แก่คนกรุงเทพโดยนโยบาย5หลักนะกองทุนพัฒนาชุมชน 200,000 บาทต่อปี50เขต50โรงพยาบาลคือจะมีโรงพยาบาลทุกเขตเลยนะอันนี้ไม่รู้เกินโรงการหรือเปล่านะ30บาทถึงที่หมายตกลงนี่น่าจะหมายถึงไอ้พวกราคารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าตกลงแล้วสสนั่นคนนั้นก็บอก20บาทใช่ไหมสงสัยคงแบบเงินเฟ้อไงเงินเฟ้อน้ำมันขึ้นไม่คุยกันก่อนนะค่ะแล้วก็พูดเรื่องการ50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์แมทในที่ซอฟต์พาวเวอร์นี่คนก็พูดกันเยอะนะค่ะนะก็ไปช่วยหาเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ากรุงเทพมีการเลือกตั้งก็ขอให้สกเพื่อไทยได้เข้ามาเยอะๆจะได้ช่วยกันทำงานช่วยกันเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากขึ้นนะชาวบ้านเขาไม่ถามทำไมไม่ส่งผู้ว่าเลยนั่นน่ะสิใช่ไหมถ้าจะให้กรุงเทพมันดีต้องอำนาจบริหารอยากรู้ว่าตอบว่าไงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะตอบเหมือนที่คุณหมอชนน่านตอบไงว่าเรามีตัวแทนฝั่งประชาธิปไตยอยู่แล้วอ๋อคือเนี่ยมาเลือกผู้ว่าเนี่ยมันเป็นงานบ้านนะการบ้านมาดูเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองจะมาฝั่งประชาธิปไตยคุณชัดชาติพยายามจะหนีนะคุณชัดชาติพยายามจะชูแคมเปญในช่วงท้ายว่าผมเป็นผู้ว่าของทุกคนอิสระนะจะไปดึงมา